เมามอยใช่แล้วใช่เขาแบบไม่อยากเมาอ่ะเตรียมสละโสดอีกคนแล้วล่ะจ้านักร้องสาวเสียงสวยขนมจีนกุลมาศที่เซอร์ไพรส์หนักมากเมื่อแฟนหนุ่มไฮโซเคนขันเพชรสารศาสตร์ที่คบหากันมาเกือบ6ปีคุกเข่าขอแต่งงานทำกลางสักขีพยานเพียบไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสาวคนสนิทใบเตยสุธีวันนักร้องหนุ่มอาเมนโสดที่พันและเพื่อนสนิทฝ่ายชายอย่างหนุ่มอเล็กซ์เรนเดลยังไงชาวซอย9ขอแสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะสุดติ่งจิงเกิลเบลอะแค่ฝันเท่านั้นฉันก็ทราบก็ซึ้งถึงหัวใจเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆสำหรับสาวเบลเลลานีทายาทของนักแสดงรุ่นใหญ่แก้วอภิรดีที่พกพาเอาความสามารถทั้งร้องและเต้นมาฝากแฟนๆชาวซอย9กับเพลงสไตล์ป๊อปอีโรติกสักคืนได้ไหมแถม MV ที่ปล่อยมาเซ็กซี่ไม่เบาเลยล่ะอยากรู้ว่าจะเพราะแค่ไหนไปหาฟังกันสิจ๊ะน่ารักและ 20:45 น.คืนนี้รายการข่าวดังข้ามเวลาจะพาย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคม2551กับคดีฆาตกรรมนักศึกษาที่คอนโดย่านลาดพร้าวสภาพศพมีร่องรอยการใช้สายชาร์จโทรศัพท์มือถือรัดคอมือถูกมัดด้วยสายเต่ารีดปากถูกอุดด้วยเสื้อเวลาผ่านไปเกือบปียังไม่สามารถจับคนร้ายมาลงโทษได้จนกระทั่งโทรศัพท์สายหนึ่งโทรไปเล่าเรื่องราวสุดเหลือเชื่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจใครคือกุญแจสำคัญสู่ตัวฆาตกรติดตามได้ในตอนวิญญาณฟ้องตายในรายการข่าวดังข้ามเวลาค่ะดูดี